ันนี้เราจะมาปั้นหน้ากากอีกาเผือกกันนะครับแป้งโดที่ต้องใช้มีสีดำกับสีขาว2สีแค่นั้นเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกเราต้องนวดแป้งก็รีดเป็นแผ่นบางๆจากนั้นกรีดเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเพื่อที่ว่าจะทำเป็นชุดจะใช้2แผ่นนะครับทำเป็นชุดคลุมยาวเลยจากนั้นก็นำไปแปะที่ตัวหุ่นนั้นก็นำไปแปะที่ตัวหุ่นขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำขนนกกันก็รีดแป้งให้เป็นแผ่นบางๆจากนั้นใช้ตัวพิมพ์ถ้าไม่มีตัวพิมพ์ใช้เป็นตัวกรีดก็ได้มีดปฏิกกรีดเป็นชิ้นๆและเดี๋ยวเรามาพันกลมๆแล้วก็บีบแบนๆทำหัวให้ลีๆจากนั้นก็แปะลงไปตามชุดแปะให้ไปทั่วเลยเพื่อดูเป็นขนนกแปะไม่ต้องมีแพทเทิร์นแปะมั่วๆไปมันจะได้ดูฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งหน่อยนะครับชุดเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราไปเราจะทำส่วนหัวกันโดยนำแป้งมากบทำเป็นหน้ากากครอบลงไปเลยจากนั้นเราจะมาทำปากกันก็ปั้นเป็นสามเหลี่ยมยาวๆแล้วก็ทำเป็นจะงอยปากแหลมๆแปะลงไปบนหน้าเลยแล้วก็ทำขนนกเหมือนเดิมตามวิธีแรกที่เราทำไปแล้วก็แปะให้ทั่วหัวเลยเหลือไว้บริเวณหน้าผากกับดวงตาเพราะเดี๋ยวเราจะแปะดวงตากับคิ้วขั้นต่อไปเราจะทำคิ้วโดยใช้แป้งโดสีดำก็ทำขนตายาวๆสัก 3-4 เส้นเพราะว่าหน้ากากอีกาเผือกมีขนตาสีดำแล้วก็ปั้นลูกตาสีขาวกลมโตแปะลงไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะมาทำส่วนหมวกส่วนหมวกนี้ง่ายมากเพียงแค่น้องๆปั้นแป้งโดเป็นแผงยาวๆแล้วก็รีดให้เป็นแบนไว้กลมๆอีกก้อนหนึ่งมาปั้นเป็นทรงกระบอกแต่ว่าไม่ต้องสูงมากทำเป็นกระบอกแบนก็แปะลงไปบนแผ่นกลมจากนั้นก็แปะขนนกเข้าไปเหมือนเดิมให้ทั่วๆจากนั้นเราก็จะได้หมวกกาเผือกแล้วก็เอามาประกอบร่างกันจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยได้แล้วปั้นแป้งโดอีกาเผือกเสร็จเรียบร้อยขอบคุณนะครับและถ้ายังไงอย่าลืมกด Subscribe และกดติดตามคลิปใหม่ๆทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ